สวัสดีครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่คุณต้องการอยากออกกำลังกายลดหน้าท้องลดช่วงตัวแต่คุณไม่มีเวลาออกไปออกกำลังกายข้างนอกวันนี้เรามี4ท่าการบริหารแบบง่ายๆด้วยขวดน้ำครับเพียงแค่คุณทำแบบนี้คุณก็สามารถออกกำลังกายได้ง่ายๆพร้อมครบทุกท่าครบทุกส่วนได้ที่บ้านครับท่าแรกนะครับเป็นท่าการออกกำลังกายด้วยขวดน้ำเป็นท่าการโยกตัวเพื่อควบคุมระดับของไขมันด้านข้างตัวครับขั้นตอนแรกให้คุณยืนขนานกับหัวไหล่ลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เอียงตัวครับไปทางด้านซ้ายค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีและสลับด้านครับใช่ครับวิธีนี้จะสามารถช่วยเผาผลาญไขมันด้านข้างเอวได้นะครับและยังสามารถช่วยยืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อได้อีกด้วยถ้าหากคุณทำต่อเนื่องเป็นประจำนะครับเอาละเราไปดูด้านข้างกันอีกครั้งหนึ่งครับท่านี้จะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยหลังและต้องการลดหน้าท้องด้านข้างซึ่งเป็นส่วนที่ลดยากมากที่สุดครับสำหรับการออกกำลังกายถ้าหากคุณทำท่านี้เป็นประจำทุกวันนะครับอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะมีประโยชน์มากในการช่วยลดไขมันด้านข้างเอวนั่นเองครับหลายคนคงจะรู้จักกับวิธีออกกำลังกายกันแล้วนะครับเราจะออกกำลังกายทางด้านซ้าย10ครั้งแล้วเราจะออกกำลังกายทางด้านขวาอีก10ครั้งครับด้วยขวดน้ำเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเยี่ยมมากเลยครับทุกคนตอนนี้เรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะครับเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นพยายามเข้านะครับเพื่อสุขภาพของเราที่แข็งแรงและสามารถช่วยลดหน้าท้องได้อีกด้วยครบแล้วใช่ไหมครับทุกคนทำออกกำลังกายได้เยี่ยมมากเลยทีเดียวคราวนี้เราไปรู้จักกับท่าออกกำลังกายท่าที่2กันเลยครับท่าออกกำลังกายท่าที่2นั้นเป็นท่าออกกำลังกายเพื่อเป็นการยืดเส้นนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดเรื่องหน้าท้องได้อีกด้วยขั้นตอนการออกกำลังกายมีอยู่ดังต่อไปนี้ครับให้คุณจับขวดน้ำไว้ในสระนี้หลังจากนั้นก็แยกขาออกให้ขนานกับหัวไหล่ใช่ครับแล้วก็เวียงมือไปทางด้านซ้ายกลับมาครับเวียงไปทางด้านขวาให้ค้างไว้ประมาณ3วิแล้วก็กลับมาครับใช่ครับท่านี้เป็นท่าการบิดตัวนะครับซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการสลายไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะและนอกเหนือจากนั้นยังมีประโยชน์ในการช่วยยืดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อได้อีกด้วยครับเอาละไปดูด้านข้างกันนะครับและสำหรับการออกกำลังกายท่านี้จะได้รับความนิยมมากครับในโรงยิมแต่ถ้าหากคุณใช้น้ำหนักที่มากจนเกินตัวไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้อคุณอักเสบได้เพราะฉะนั้นขวดน้ำเนี่ยแหละครับกำลังเหมาะมือเลย และถ้าหากคุณทำต่อเนื่องกันอย่างน้อย3 ครั้งต่อสัปดาห์จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแถมยังช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆฟิตและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นประโยชน์ของท่าออกกำลังกายนี้มากมายขนาดนี้รอช้าอยู่ใหญ่ครับเรามาออกกันดีกว่าข้างละ10 ครั้งเท่านั้นเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศเยี่ยมมากเลยครับทุกคนคราวนี้เราออกกำลังกายต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วสู้ๆต่อไปครับเพื่อสุขภาพลดหน้าท้องลดพุงใกล้ครบแล้วครับเยี่ยมมากๆเลยทำต่อเนื่องเลยครับเอาละครับสำหรับผู้ใดที่ออกกำลังกายจนครบแล้วถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับเราไปรู้จักกับท่าสุดท้ายกันเลยครับท่าออกกำลังกายท่าที่3ท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นการยืดเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันช่วงหน้าท้องได้เป็นอย่างดีด้วยการสลับเข่าครับขั้นตอนการออกกำลังกายให้คุณยืนในลักษณะท่านี้นะครับหลังจากนั้นก็จับขวดเอาไว้แล้วก็ดึงขวดลงมาครับพร้อมยกเข่าขึ้นใช่ครับคล้ายคลึงกับท่าตีเข่านะครับแต่ว่าให้ทำสลับด้านกันครับแล้วก็จับขวดอีกด้านหนึ่งด้วยเยี่ยมมากครับทำสลับด้านกันท่านี้ก็สามารถช่วยเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อคุณทำต่อเนื่องกันเป็นประจำเช่นเดียวกันเป็นท่าออกกำลังกายและท่ากายบริหารที่ทรงประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลทางด้านหน้าท้องโดยเฉพาะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเห็นแบบนี้มันง่ายใช่ไหมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกันเลยดีกว่าครับเพียงแค่10 ครั้งข้างละ10 ครั้งเท่านั้นงั้นเรามาเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะครับ10 ครั้งและทางด้านขวาอีก10 ครั้งนะครับเพื่อสุขภาพของหน้าท้องของเราที่แข็งแรงและฟิตแอนด์เฟิร์มเยี่ยมมากๆเลยครับทุกคน ตอนนี้ถึงท่าสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับท่าที่4ครับท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าบิดลำตัวครับผมด้วยขวดน้ำเพียงแค่คุณยืนทางคล้ายขนานกับหัวไหล่ลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ใช้มือซ้ายจับขวดน้ำและมือขวาจับก้นขวดน้ำไว้ไม่ตั้งหลักในท่านี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงแขนขึ้นไปใช่แล้วครับท่านี้สามารถช่วยยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยสลายไขมันช่วงด้านข้างของท้องได้อีกด้วยถ้าหากคุณทำต่อเนื่องกันทุกวันนะครับสำหรับท่านี้นอกจากนี้ท่านี้ยังเหมาะกับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกายเป็นประจำครับซึ่งจะสามารถช่วยสลายเซลลูไลท์ส่วนเกินได้ถ้าหากคุณทำท่านี้เป็นประจำและยังสามารถช่วยผ่อนคลายยืดเส้นและกล้ามเนื้อของคุณได้ท่านี้ไม่ควรออกแรงมากนะครับเพียงแค่ทำพอยืดตึงเท่านั้นแต่ถ้าหากคุณออกแรงมากจนเกินไปอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้อันนี้ไม่แนะนำนะครับเราเริ่มต้นจากตัวเองผ่อนคลายก่อนครับแล้วค่อยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตามที่ตัวเองทำได้เท่านั้นนะครับเทคนิคการออกกำลังกายแบบพื้นฐานกันเลยทีเดียวคราวนี้เราพร้อมกันหรือยังครับที่จะมาออกกำลังกายพร้อมกันข้างละ10ครั้งซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับเราเริ่มกันเลยยอดเยี่ยมมากเลยครับเอาละเราไปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่ากายบริหารในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ